เดือนก็จะไปที่ซานฟรานซิสโกเป็นครั้งที่หนึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะที่พระพุทธอนุสรณ์แล้วก็วัดรับหลวงพระรัตนารามด้วยไปร่วมที่ดีสาธุญาติครับด้วยแล้วก็ครั้งที่สองที่ผ่านมาที่วัดสุทาวาสเป็นประจำเองเดือนครั้งที่สองแล้วก็ล่าสุดไปที่ลาสเวกัสเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนครั้งที่4ที่จะถึงนี้ก็จะเดินทางไปที่เมืองแคลิฟอร์เนียวัดคงคุณารามวันที่27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์แล้วก็ครั้งที่5ไปที่วัดพุทธโสธรนิเทศแล้วก็วัดพุทธมงคลนิเทศ17ถึง23กุมภาพันธ์แล้วก็ครั้งที่6สุดท้ายก็จะไปที่เมืองสต็อกตันวัดพุทธพุทธิวงศ์สมุนีเสร็จจากนั้นก็จะไปอบรมบาลีใหญ่ที่วัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับก็อบรมทุกปีนะครับก็จะมีคณะครูและก็นักเรียนจากต่างรัฐเข้ามาร่วมอบรมหลายรูปก็มีพิธีถวายมหาสังฆทานกับหลวงพ่อที่ให้อดีตประธานาธิบดีเป็นประจำทุกปีด้วยแล้วก็เดินทางมาสอบที่วัดไทยในวันที่16ถึง18พฤษภาคมแล้วก็อบรมครั้งที่2ที่วัดสุทธาวาสแล้วก็มาสอบที่วัดไทยครั้งที่2อันนี้ก็เป็นแผนการเรียนการสอนอันนี้เป็นคณะครูสอนที่ได้ทำการเรียนการสอนก็มีครูสอนอยู่เป็นวันสิบรูปนะครับซึ่งเป็นต้องหาประเด็นทำข้าวประโยชน์ทั้งหมดก็มีอย่างเช่นอาจารย์ดุสิตอาจารย์สมบัติอาจารย์ระเดียอาจารย์บุญแท้อาจารย์ประจวนผมเองท่านพระมหาวิรชัยท่านอาจารย์สายชนท่านอาจารย์ฤทธพงศ์ท่านพระมหาสุขพ่อสิริท่านอาจารย์ชื่นดีพรก็จะมาช่วยกันในช่วงอบรมก็จะมาหลายรูปอันนี้ก็เป็นตามหลักการเรียนการสอนก็ในแนวการเรียนการสอนมาตามปกติทุกวันนี้ความเรียนต่อมาทำข้อของเกี่ยวกับในแนวการการสอนต่อจากข้อที่ก็เห็นงบประมาณในการใช้จ่ายของการสุขุมที่ดำเนินการเพราะว่าการสอบบาลีนั้นมันมีค่าหัวในการบริหารจัดการนะครับที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าที่เมืองไทยมีปัญหาก็คือเจ้าคณะเรียนได้เป็นเจ้าคณะในการสอบนะการสอบแล้วก็มีหลายวัดเข้ามาลงชื่อสอบนะแล้วก็สอบได้จบ7จบ8จบ9อะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อสอบได้แล้วได้งบประมาณมาเจ้าสำนักเรียนไม่จ่ายวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดอันนี้เป็นการฟ้องร้องกันอย่างตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางอเมริกาไปด้วยระมัดระวังนิดนึงท่านประธานฝ่ายการศึกษาครับเพราะในกรณีถ้าเกิดว่างบประมาณแผ่นดินมาแล้วไม่ปฏิบัติตามอันตรายนะครับอย่างผมมีประโดนนะครับสมมติผมเนี่ยถ้าผมวัดสุวรรณารามสำนักวัดสุวรรณารามถ้ามีการจัดสอบเรามีสำนักวัดใหม่เย้แป้นวัดภาวนามาขอสอบเมื่อสอบได้แล้วต้องจ่ายเขานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทางอเมริกาเราเป็นยังไงต้องระวังนิดนึงครับนี่ฝากไว้เป็นข้ออันตรายครับงบประมาณการนี้ก็จะเข้าสู่วาระของการจัดหาทุนของการศึกษาพระบาลีกับเนี่ยแล้วก็กับอาจารย์ครูรัตนปัญญาวิเทศในฐานะเป็นเลขาผู้การของฝ่ายการศึกษาในการได้ดำเนินการมาตลอดกับรัตนครับครับสวัสดีครับการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัด
ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนประเทศสวนเวทีได้กล่าวก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้มาจากหน่วยต่างไม่ว่าจะเป็นของสำนักพุทธหรือว่าของทางแม่กองบาลีสนามหลวงที่ท่านใหญ่มาเพื่อที่จะมอบให้สำนักเรียนก็ไม่ได้แบ่งแยกลงไปว่าเป็นข้าวของนักเรียนในส่วนที่สอบได้ส่วนสำหรับการระดมทุนซึ่งก็ส่วนหนึ่งเราต้องแยกประเภทที่เราทำกันอยู่ก็คือระดมทุนเพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีช่วงที่มีการเรียนการสอนการสัญจรอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือการหาทุนเพื่อสนับสนุนการอบรมบาลีก่อนสอบที่ท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระบุญยิ่งวิเทศท่านก็เป็นหลักในการที่จะประชาสัมพันธ์เวลามีการประชุมอะไรท่านก็พยายามหาวิธีการที่จะบอกกล่าววัดต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับความร่วมมือบ้างก็เป็นเรื่องที่เราต้องนำมาคิดนำมาคุยกันเพื่อที่ให้เกิดความสามัคคีซึ่งก็กองทุนภาษาบาลีหรือว่ากองทุนการศึกษาในสำนักสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกายังไม่ชัดเจนที่ผมขอพูดในที่ประชุมกราบเรียนที่ประชุมว่าเรายังไม่ชัดเจนก็คือเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเรียกว่ากว้างก็คือเรียกว่าใจดีสู้มีก็จ่ายไม่มีก็ต้องจ่ายเพราะว่าตอนนี้เราต้องเห็นใจท่านเพราะว่ากองทุนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะปรึกษาในที่ประชุมนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรให้มันเป็นกองทุนที่ชัดเจนขึ้นมาว่าตอนนี้เรามีกองทุนอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะหาวิธีการเพิ่มเติมกองทุนได้อย่างไรการใช้จ่ายกองทุนนี้จะใช้จ่ายแบบไหนแล้วก็มาสรุปแต่ละปีเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันเห็นภาพซึ่งผู้ที่ลำบากในการหาทุนเนี่ยมันพูดลำบากเราประเดี๋ยวทุกคนครับพูดลำบากสมมติว่าเราจะบอกว่าขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนการศึกษาก็พูดมา 4-5 ปีก็พอได้อยู่แต่พอหลังจากนี้ไปเขาจะถามว่ากองทุนท่านมีเท่าไหร่ใช้จ่ายกันอย่างไรมันไม่เห็นมีอะไรที่จะมีหลักฐานให้มองเห็นภาพนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับอยากจะให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นอันนี้ก็ขอฝากข้อคิดนะเพื่อที่จะให้พวกเราทุกรูปได้มีกองทุนนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้ก็มันมีหลายเรื่องนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาทุนของการบาลีก็ตามของคุณวัดช่วยอะไรด้วยมันหลายอย่างเพราะว่าแต่ละรูปก็มีภาระรับผิดชอบแต่ว่าผมก็ไม่ได้หยุดนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตรงนี้ก็อยากจะให้ประเดี๋ยวทุกคนได้ชี้แจงในส่วนนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีกองทุนตอนนี้กองทุนเรามีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าผมเห็นประเดี๋ยวทุกคนก็จ่ายเอาเราที่เข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามามากแค่ไหนแต่บางทีก็มาจากตรงนั้นส่วนหนึ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีการศึกษาตรงนี้ครับเดี๋ยวพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับมีแจกที่ทราบก่อนขอบคุณรัตนาปัญญาวิเทศที่ได้เรื่องนี้ขึ้นมาผมก็จะ
คือใครก็ตามที่บริจาคเข้ามาเช่นทางวัดเราสัญญาบ้านทางวัดในวันนี้บ้านที่เวลามีการจัดพบลงความดีสัญจรผมก็จะนำปัจจัยเช่นแบบเงินสดผมก็ไปเข้าบัญชีแล้วก็เก็บเช็คเป็นเช็คของที่วัดนะครับส่งไปที่มัชชาสงฆ์ไทยแล้วก็เราก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงที่สมาชิกหลวงชัยว่าจะหลวงชัยก็จะออกเป็นก็เรียกว่าออกเป็นรีซีฟคือไปที่มรณะแล้วก็ส่งไปที่วัดต่างๆทีนี้แต่ละครั้งที่มีการอบรมเช่นเราถวายครูโดยส่วนใหญ่เราถวายครูถวายครูติดรูปตั้งเก่ารูปตั้งเราก็จะมีผู้เปิดมาแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเปิดมา 14,400 ครับ 14,400 เพื่อจะมาบริหารที่เหลืออยู่ที่เหลือหลังจากที่เราเหลือจ่ายจากปีที่แล้วครับทีนี้ผมก็มีการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับว่าเราไปจ่ายยังไงอะไรต่างๆตอนนี้ที่มันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 6,000 นะครับสักประมาณ 6,000-7,000 เหรียญ 6,000-7,000 เหรียญก็ที่จะเป็นบริหารที่เหลือมีวัดกันแล้วก็ไปสำหรับปีหน้าผมก็จะใช้วิธีแบบนั้นคือบริจาคมาก็เอาเข้าธนาคารบริจาคเข้าธนาคารแล้วเสร็จแล้วก็จะธนาคารก็จะออกรีซีฟมาแล้วผมก็ไปขอเบอร์จากธนาคารเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นภาระของเราในการที่เราจะต้องเก็บเงินเก็บอะไรต่างเมื่อก่อนเก็บเงินอยู่ก่อนเก็บเงินแต่ว่าทำข้อมูลให้ทั้งหมดครับขอบคุณครับอันนี้ก็แสดงว่าคุณไม่อยากให้ท่านเป็นภาระนะครับที่ผมพูดตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันลำบากใจสำหรับผู้ที่ทั้งเก็บแล้วก็ทั้งจ่ายแต่ผู้ที่ไอ้หานี่ก็ถ้ามองถึงภาพเนี่ยมันหายากนะไม่ใช่หาง่ายเงินทุกวันนี้ไม่หาง่ายแต่ถ้าเรามีรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยทุกครั้งทุกปีนะก็ผมก็หาได้น่าจะประมาณเกือบ10,000 เหรียญนะครับเพื่อที่จะเข้ากองทุนตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับตอนเนี้ยนักเรียนกับครูน่าจะมีจำนวนเกือบเท่าๆนะครับผมว่าถ้าเป็นการบริหารที่เพื่อที่จะให้งบประมาณมันได้คุณภาพส่วนหนึ่งก็คือลองพิจารณาดูว่าเวลาไปอบรมสัญจรที่ไหนก็ตามถ้าหากว่ามีนักเรียนจำนวนเท่านี้จะใช้ครูลดลงมาในส่วนหนึ่งได้ไหมคืออย่าให้ไปหมดนะอาจจะอาทิตย์นี้ให้กลุ่มนี้ไปอาทิตย์นี้ให้กลุ่มนี้ไปงบประมาณก็จะลดลงได้ในส่วนหนึ่งนะอันนี้คือตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปนะแต่ว่าบางทีไปแล้วไม่ได้สอนใช่ไหมอาจารย์สมบัตินะบางทีไปแล้วไม่ได้สอนเมื่อไม่ได้สอนถึงเวลามอบถวายนิยพัฒน์ก็ต้องถวายหมดนะในส่วนนี้ก็คือผมไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการถวายนะแต่ว่าถ้าไปแล้วถ้าได้สอนได้ทำหน้าที่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไม่ได้เป็นไรบางทีนักเรียนไม่มีสักคนเลยมีแต่ครูอย่างนี้งบประมาณของเรามันก็นะถ้าเป็นผมไม่สอนผมก็ไม่รับใช่ไหมจ๊ะถ้ามองตรงนั้นนะครับแต่ว่าด้วยน้ำใจนะที่ท่านไปนะด้วยความตั้งใจอย่างเช่นคณะของผู้ทำงานเนี่ยอย่างอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านพยายามประสานงานเพื่อที่จะให้ทั้งครูแล้วก็นักเรียนไปก็คือในเรื่องของการสร้างความสามัคคีนะนั่นเห็นด้วยนะแต่ส่วนที่เป็นการสอนในกลุ่มของเราระยะใกล้ๆเนี่ยแบ่งกลุ่มกันได้ไหมสมมติว่า5 รูป 6 รูปนะหรือรูปเนี้ยอาจจะไปครั้งต่อไปได้ไหมอะไรทำนองเนี้ยนะเพื่อที่จะให้งบประมาณมันลดลงในส่วนที่พอจะช่วยกันได้แต่ว่าการหาทุนต้องดำเนินการต่อไปครับเด็ก
ในส่วนนี้ผมก็ขอบคุณจากที่ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้พวกเราก็มาคิดอย่างนี้ว่าที่อาจารย์สมบัติบอกว่าครูที่ไปเนี่ยเช่นว่าจำนวนนักเรียนมีน้อยแต่ครูก็ไปครูไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีที่เราจริงๆเราอยากเข้าไปแต่ว่าเรื่องงบประมาณมีจำกัดผมก็มาคิดนะคิดว่าถึงแม้ในวันนั้นไม่ได้สอนเนี่ยแต่ว่าครูก็คือครูนะก็สอนด้วยในที่อื่นอะไรประมาณนั้นมันก็เลยยากที่จะทำอย่างนี้ว่ามันถ้ามันมีการจัดการที่เป็นกิจลักษณะเช่นว่าสมมติว่างานนี้เนี่ยเรามีนักเรียนประมาณ20คนนะครับแล้วก็ควรจะมีครูกี่คนเราก็บอกไปเลยว่ามีครูกี่คนถ้าครูที่ไปนอกจากนั้นก็อาจจะไปเยี่ยมทีนี้ถ้าทางวัดจะถวายก็เป็นสิทธิ์ของทางวัดแต่ว่าทางธรรมชาตินี่ก็จะไปสั่งจัดการยังไงให้มันชัดเจนถ้าชัดเจนเนี่ยผมก็ไปดำเนินการผมดำเนินการได้แต่ทีนี้ถ้าไม่ชัดเจนอย่างนั้นเราก็อยากให้นะเราอยากให้แต่ว่ามันก็ทำงานมันก็จะต้องก็คงไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็จะช่วยหากองทุนเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนที่พอจะทำได้คิดว่าถ้าเรามีกองทุนที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่เราก็จะหาเพิ่มเติมในส่วนที่สนับสนุนแต่ละปีไม่ทราบว่าประเด็นคุณใช้งบประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งก็ดูว่ามีการเรียนการสอนกี่วันวันเก่าบางทีวันก็มีเฉพาะอย่างนั้นแล้วก็มีค่าน้ำมันโฆษณาแบบนี้ค่าทำรถก็ขอกราบเรียนท่านนี้ท่านอาจารย์ทุกท่านขออนุญาตฝ่ายกันหาคุณไม่รู้ว่าผมจะพูดในสิ่งที่คนไม่พูดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือในส่วนในประเทศไทยเนี่ยเจ้าคณะสังฆาธิการผู้ที่จะขอสมณศักดิ์หรือว่าอุปัชฌาย์ต่างๆนะครับมันต้องมีการตั้งทุนการศึกษาไม่รู้ว่าสมณศักดิ์เรามีหรือเปล่านะครับแล้วทุกปีนั้นในฐานะที่เป็นสังฆาธิการกรุงเทพเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยก็ต้องเพิ่มทุนมีการตั้งทุนเพิ่มทุนแล้วก็แจกทุนนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของอเมริกาเรามันมี150วัดถ้าตั้งทุนสักปีละ100ต่อ1วัดนะครับมันก็ได้15,000แล้วก็ต่อปีต่อไปก็เป็นการเพิ่มทุนไปเป็นระยะอันเนี้ยแล้วก็ถ้าใครจะขอพระครูนะครับหรือว่าขอเจ้าคุณมันควรจะมีกฎเกณฑ์อันนี้ไว้เพราะนี่คือเป็นงบที่เราจะไว้ใช้ในส่วนของการบริหารจัดการการศึกษาได้นะครับฝากไว้นะครับมันทำได้ครับตั้งทุนเพิ่มทุนแจกทุนเนี่ยทำได้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไปดูที่เรื่องการอบรมเนี่ยถ้าวัดไหนจะแจกทุนพระนักศึกษาพระที่มาเรียนก็มาทำวิธีแจกทุนก็เป็นแกมีวิธีการแกเยอะอยู่แล้วเรื่องการแจกทุนนะก็เอาคนมาแจกมาครับมาแจกที่เห็นเลยต่างเนี่ยจะมีวิธีการอยู่แล้วแล้วถ้าเราวางเป็นกฎระเบียบของสมัชชาว่าแต่ละวันนะควรมีการตั้งทุนเพิ่มทุนแจกทุนมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะไม่เดือดร้อนคนหามากนะครับกราบขอบคุณพระคุณพระเจ้าของวันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกผมพูดมาหลายครั้งนะครับก็คือที่อยากจะหาทุนเนี่ยก็คืออยากจะให้วัดต่างๆช่วยกันตั้งกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนวัดช่วยวัดกองทุนการศึกษาบาลีอะไรก็ตามอย่างที่พระเจ้าคุณชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเพียงแค่ขอวัดละ100สมมติว่าวัดละ100เราก็ได้ละประมาณ10,000 กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้เวลาพูดถึงเรื่องให้บริจาคก็เดี๋ยวผมครับผมก็มันคือมันลำบากอ่ะนะเวลาพูดถ้าจะให้วัดแต่ละวัดบริจาคเนี่ยบางทีมันได้ไ
ไม่ครบบางทีมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งที่เขาเห็นความสำคัญเท่านั้นแต่ส่วนที่เขาไม่สนใจก็คือไม่ได้ร่วมสนับสนุนอะไรเลยนอกจากเป็นเรื่องของสมาชิกเวลาไปประชุมอะไรเท่านั้นเองนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้ทางคณะฝ่ายการศึกษาลองคุยกันดูว่าถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งกองทุนเพิ่มทุนหรือแจกทุนเนี่ยเราเอาวัดในเครือของทางที่เป็นแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่เราคุยกันก่อนคือเริ่มต้นกันที่สมมติว่า20-30วัดของเราก่อนวัดละ100เนี่ยตกลงกันว่าเราจะเอาไหมสมมติว่าเดือนละ50เหรียญก็คือบริจาคไปในนามของกองทุนตรงนี้มันก็น่าจะได้เพิ่มเติมขึ้นส่วนวัดที่อยู่ในเขตนอกนี้นะคือเราแจ้งไปให้หมดนั่นแหละแต่ว่าเราทำในกลุ่มของกลุ่มการศึกษาที่เราศึกษากันดูก่อนว่าเราจะเวิร์กไหมเพื่อให้พวกคุณลองทำหนังสือแจ้งให้วัดต่างๆดูแล้วก็ลองนิมนต์มาประชุมคุยกันเรื่องการเพิ่มทุนการตั้งทุนการแจกทุนที่เราจะทำยังไงและอีกส่วนหนึ่งนะมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยไปถึงเรื่องของการแจกทุนที่ท่านอาจารย์พระมุนีพิเทศท่านได้ทำอยู่ใครสอบได้ประโยคไหนท่านให้ประโยคละ100ครับผมก็ทำมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ทำอยู่นะก็หาวิธีการมอบทุนที่ท่านได้เงินไปจากการบริจาคเนี่ยท่านก็เอาไปจัดการบริหารเรื่องนี้ทั้งหมดทำบุญทั้งหมดจนบางทีไม่มีเหลือ นี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตั้งแต่1ปีถึง6ปีกับปีที่6แล้วยังไม่มีการฉลองพระที่สอบได้โยมที่สอบได้ฉลองปริญญานะครับอันนี้ผมอยากจะให้ทางพวกเราช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงตรงนี้ก็หาทุนได้ครับการตั้งการฉลองพระนักเรียนที่เขาสอบได้เราให้กำลังใจในการที่จะสนับสนุนตรงนี้เราก็หาทุนตั้งกองทุนได้เอาเป็นวันใดวันหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งนะใครสอบได้ก็นิมนต์เชิญไปแล้วก็ไปร่วมกันเอาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงนี่แหละรวมกันว่ามีเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าสมาชิกของเรามีเท่าไหร่แล้วก็หากองทุนกันจะตั้งวันใดวันหนึ่งวันฉลองปริญญาบาลีของสำนักปริญญาศาสตร์สมาชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ดำเนินการเป็นประธานจากที่วัดหลวงพ่อมุนีวิเทศก็ได้จากที่วัดสุทธาวาสก็ได้หรือไปพุทธานุสรก็ได้เพราะว่าทางนู้นในเอเรียนี่น่าจะเวิร์กดีครับกับขอบคุณครับผมจ้าเดี๋ยวเรื่องนี้ตอนนี้บอกความยากก็คือที่ท่านประเดี๋ยวขอบคุณท่านโยคุณประเทศวันเวทีอะไรก็ได้ตัววันเวทีได้เสนอมากองทุนแล้วก็ตามที่อาจารย์ปุ๊กไก่แล้วก็อะไรเกี่ยวกับกองทุนผมยินดีด้วยทุกประการแต่ว่าผมว่ามันน่าจะขยายออกไปให้มันกว้างกว่านี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรามีการดูแลการปกครองของเรามันมีถึง4องค์กรใช่ไหมใช่ไหมมีถึง4องค์กรตอนนี้คือเราคุยกันในเฉพาะในที่ประชุมวันนี้เสร็จแล้วเราไปคุยกันวันที่21ที่จอร์เจียเนี่ยแล้วเราก็จะนำไปเสนอว่าเอาไหมก็คือหมายถึงว่าในปีหนึ่งเนี่ยก็คือขอวัดละ50ต่อ1กองทุนเนี่ยต่อปีเนี่ยมีอยู่กี่กองทุนนะวัดละ50ก็200ก็มาบริหารจัดการเลยไปให้การศึกษา50ไปการสาธารณสุข50ฝ่ายละ50อันนั้นถ้าอะไรนั้นน่าจะนับแบบนี้นะแต่ว่าจะเท่าไหร่ก็ขึ้นไอ้นั้นก็ตกลงกันเอาเองเสร็จแล้วก็ไอ้นั้นก็คือหมายถึงว่าเรามอบให้กับประธานไปแล้วนั่นไปบริหารจัดการกองทุนแล้วก็หาเงินมาสมทบไอ้นั้นนั่นผมว่ามันน่าจะมองการไกลครับแล้วมันจะมีเงินกองหนึ่งในการที่
สมมติเราวันละร้อยมันก็ได้ได้เยอะนะครับร้อยติดสามวันติดก็พันหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามแล้วนะแล้วก็ไปหาสมทบมาอาจารย์กุ๊กไก่มาเอาไปการศึกษานี่มันอยู่ที่ศักยภาพของเลขาแหละในการที่จะหามาสมทบแต่ละกองทุนแต่ละกองทุนเบื้องต้นเนี่ยอย่างกองทุนไฟเผยแผ่ของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมก็เลขาก็ออกไอเดียออกอะไรมาในการที่จะหามาสมทบแล้วก็เอาบริหารจัดการเผยแผ่ไปการศึกษาของอาจารย์จะพูดสัตย์ไทยก็อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วท่านกุ๊กไก่แกมีเทคนิคในการที่จะหาของแกแล้วมาลงทุนอันนี้ก็พอเสนออันนี้ครับกับการเรียนครับกับผมเห็นด้วยทุกประการเกี่ยวกับการหาทุนหาอะไรต่างๆเรามีวิธีคิดเยอะแต่ผมคิดแล้วมันได้แต่คิดมันไม่ไปเท่าไหร่คือเราบอกไปก็คือแต่ละวัดเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นความสำคัญที่ว่าเราจะต้องใช้เงินมาบริหารมันก็เป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นในเรื่องของภาคเนี่ยเราก็เคยทำแต่มันมีแค่สองภาคมีภาคใต้กับภาคเหนือเท่านั้นภาคอื่นเขายังไม่พร้อมครับเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับนี่คือที่พูดแล้วไม่มีอะไรเพี้ยนสนับสนุนความคิดและเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินที่ท่านพระครูพระเจ้ารับปัญญาสิเทศเพื่อเสมือนเนื้อมาการจัดเครื่องการศึกษาเนี่ยต้องเป็นดีด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันผมอยากจะให้พักเป็นมวลผู้แนะนำรถสมัยชาสมซึ่งวันที่22เนี่ยผมจะไปร่วมประชุมที่วัดก็มหาชนกประเทศวันที่21ครับที่เป็นตรงวันเดินทางคือผมวันชนะเท่านี้เลยครับดังนั้นก็ขออยากจะให้ฝ่ายการศึกษานี้ได้เสนอขึ้นมาซึ่งผมเป็นหนึ่งในการที่สนับสนุนความคิดอันนี้จะทำแบบซื้อองค์กรเลยก็ได้400-500หรืออะไรเป็นต้นนะฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้การทำงานที่เป็นรูปธรรมจะเป็นพูดก่อนเริ่มว่าที่เป็นรูปธรรมจริงคือการศึกษาและจะเป็นองค์กรเป็นฝ่ายที่ทำงานมีผลงานมาสำหรับสมัชชาโดยตรงและก็ผลลงมาย้อนมาถึงผู้ที่รับคือนักเรียนนักศึกษาที่ผู้สนใจฉะนั้นเราเอาจุดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ได้ง่ายกว่าฝ่ายสาธารณูปการที่ไปตั้งกองทุนวัดช่วยวัดอะไรลักษณะนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์กรนี้มัน